ผมตะกี้ถึงบอกว่าการศึกษาคนไทยนี่นะหนังสือนะยังไม่ค่อยดีต้องปรับปรุงใหม่ไงมาใช้อะไรนะต้องปรับปรุงใหม่ให้มันทันสมัยอ่ะเนาะถ้ามีปัญญาเนาะแล้วตอนนี้เรามาเปรียบเทียบดูดิผมแค่เรียนแค่ป.3นะก็ทำงานได้อย่างนี้แล้วนะจำได้ตรงป.2นะมีคำหนึ่งอย่างนี้เจ็กชุ่งกวงอิมเจ็กชุ่งกิมชุ่งกิมหลังบ่อยชุ่งกวงอิมอีชุ่งเจ็กชุ่งกวงอิมก็แปลว่าเวลาหนึ่งนิ้วนะเวลาหนึ่งนิ้วนะราคาเท่ากับทองหนึ่งนิ้วนะแต่คำนี่คำเลขเราก็คิดตกใจเราอะไรวะเวลาว่างๆเนี่ยหนึ่งนิ้วทองหนึ่งนิ้วตั้งกี่หมื่นอ่ะนะทำไมมาเทียบเท่ากันคำที่สองยิ่งไปใหญ่เลยอีบอกทองหนึ่งนิ้วอ่ะราคามาซื้อเวลาหนึ่งนิ้วไม่ได้ยังซื้อไม่ได้เวลาหนึ่งนิ้วแพงเวลาแพงกว่าเอกแพงกว่าทองคำแรกนะบอกเท่ากันคำที่สองบอกแพงกว่าเดี๋ยวมันนึกดูที่แพงกว่าใช่ป่ะเราอยู่เวลาคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่เวลามันตายตัวอยู่แล้วกี่วินาทีกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันมันตายตัวอยู่แล้วไปเลยมาใหม่ได้อ่ะไอ้ทองเนี่ยมีตังซื้อมาแต่ก็มีเยาวรักตังกี่เจ้าให้เพลงยังไงบาทหนึ่งสองหมื่นเรามีสองหมื่นแล้วก็ไปซื้อได้ละไอ้เวลาลอยไปเมื่อวันนี้11นะวันนี้12นะไปหา11ไม่มีแล้วไปแล้วแล้วจะไปซื้อยังไงเนี่ยลองคิดดูที่คนเราอยู่เวลามีกำหนดเราต้องสู้เราต้องทำงานเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เด็กๆนะเนี่ยป.3นี่ทอดปังป.2นี่อายุเท่าไหร่เองก็เรียนอย่างนี้แล้วอ่ะเอ้ยหัวจะไปไหวเหรอ